สำหรับวันนี้นะเราอยู่ด้วยกันกับการเปลี่ยนอาชีพ Appraiser ซึ่งอาชีพนี้เนี่ยมันจะมีข้อดีก็คือสามารถที่จะตรวจสอบไอเทมได้แล้วก็ยังมีบัฟที่ช่วยบวกเลเวลของอาวุธลองด้วยนะครับผมก็เหมือนกับการตีบวกไปฟรีๆช่วงระยะเวลานึงอะครับอะไรประมาณนั้นนะโอเคสำหรับอาชีพนี้เนี่ยก็ผมได้ทำเป็นทั้งคลิปแล้วก็บทความซึ่งในแบบบทความน่าจะละเอียดกว่านิดนึงนะครับเพราะว่าเนื่องจากในคลิปเนี่ยคือบางช่วงอะผมไม่ได้อัดเอาไว้ไงไม่ได้อัดไว้ต่อเนื่องแต่ว่าคิดว่าก็ทำมาทั้งคู่จะได้แบบเป็นทางเลือกนะครับแต่ก็คิดว่าละเอียดในระดับนึงแล้วเนาะก็ไปดูกันเลยดีกว่า1เลยนะครับให้เรามาที่แผนที่ Forest of Player มันจะอยู่ทางบริเวณด้านขวาของเมืองเฟดิเมียนนะครับทางขวาๆหน่อยก็เดินไล่มานะครับกดดูแผนที่ได้ก็มาเจอกับ Fencer Master เธอจะให้บอกแสเกี่ยวกับAppraiser Master มานะครับว่าหายตัวไปทีเนี้ยมันเขาก็เลยลำบากไม่สามารถที่จะตรวจสอบของได้นะครับเพราะเธอต้องการที่จะขายของแล้วก็บริจาคเงินให้กับผู้ยากไร้นะอะไรประมาณนั้นนะบอกแสต่อมานะครับก็หลังจากที่คุยกับ Fencer Master แล้วให้เราไปที่เมืองออชานะครับไปหา NPC ที่ขายเครื่องประดับนะครับเขาจะชื่อว่าเจอร์นี่ครับเขาจะชื่อ Accessory Merchant Jurus นะครับเดินตามมาผมเลยมาเลยนะเดินตามมาทางนี้นะฮะก็ให้คุยไปเรื่อยๆนะจนกว่าเขาจะบอกเบาะแสเกี่ยวกับ Appraiser Master มานะครับก็ให้กดคุยกดปิดแล้วกดคุยไปเรื่อยๆนะครับไม่ต้องเข้าร้านค้ากดปิดกดคุยไปเรื่อยๆจนกว่าเขาจะพูดถึงเรื่อง Appraiser Master นะครับก็เนื่องจากว่าเขาเนี่ยต้องการที่จะขายเครื่องประดับทีเนี้ยประเด็นคือมันมีเครื่องประดับบอมหลุดไปในตลาดค่อนข้างเยอะนะครับและทีเนี้ยประเด็นคือเขาไม่มีใบรับรองไงว่าเฮ้ยของเขาก็ของแท้นะก็เลยสู้ราคาของพวกสินค้าปลอมไม่ได้ครับก็เลยประสบปัญหาอยู่ก็ร้อนถึงเรานะครับก็ต้องทำอะไรสักอย่างอะเนาะนะครับสำหรับบทแสที่2ต่อมาเนี่ยให้เราไปคุยกับ NPC ที่ชื่อว่า Knight Commander Aska นะครับซึ่งมีจุดโน้ตเล็กๆน้อยๆนะก็คือเราอ่ะจะต้องไปผ่านเควสในเรื่องก่อนในช่วงของเหมืองนะครับที่เป็นเหมืองตรง Miner Village อ่ะครับเราต้องผ่านให้หมดก่อนนะในเควสเหลืองๆในนั้นนะครับเพราะถ้าหากว่าไม่ผ่านเนี่ยข้อความหรือช้อยที่ให้เราเลือกเกี่ยวกับ Appraiser Master เนี่ยจะไม่ปรากฏออกมานะแต่ภาพที่ผมเอามาเนี่ยคือผมกดคุยไปละอันนี้ต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีลืมแคปตรงส่วนของที่ตัวเลือกมาให้นะฮะแต่ก็เข้าใจตรงกันนะว่าถ้าหากไม่ขึ้นเนี่ยก็คุณก็ไปทำเควสที่ Miner Village นะก็แนะนำว่าถ้าหากว่าไม่รู้เควสไหนก็ทำให้หมดเลยก็ได้นะครับไม่ยากอะไรหรอกอาจจะเดินวนไปวนมานิดนึงนะครับก็หลักๆเป็นเควสเหลืองแหละนะอันไหนยากๆก็จริงๆผมก็ข้ามนะบางเควสอย่างไอ้ให้เก็บรวบรวมแร่อะไรเงี้ยผมก็ข้ามอันนี้ไม่เป็นไรโอเคหลังจากนี้นะครับผมก็ไปเควสต่อไปกันต่อจากนี้นะต่อมามาถึงจุดยากของเควสนี้แล้วนะครับสำหรับเควสเปลี่ยนอาชีพแอปเนี่ยมันจะเริ่มยากตรงนี้แหละก็คือต่ออย่างแรกเลยเราต้องหาคุณลุงที่ชื่อว่าข้ารับใช้ของเจ้าหญิงนะฮะก็ชื่อเต็มๆก็ดูกันได้ในคลิปนะก็ลุงเนี่ยแกจะสุ่มชาแนลเกิดไปเรื่อยๆทุกๆ15นาทีแล้วก็จะ อยู่แป๊บเดียวนะครับหมายความเราต้องย้ายชาแนลไปเรื่อยเพื่อหาอาจจะรวมกลุ่มกับเพื่อนๆอาเชอร์ที่มาเปลี่ยนอาชีพด้วยกันหาก็ได้นะก็ถ้าอย่างนั้นจะไม่ยากเท่าไหร่เสร็จปุ๊บงานต่อมาเราคือต้องไปรวบรวมลายเซ็นนะครับเพื่อที่จะแบบให้หนังสือราชองการเนี่ยมีอำนาจบังคับใช้ก็อันนี้ไม่ยากอะไรละให้ไปพบกับ NPC ที่แผนที่Entrance of Cashin Forest นะครับก็ไปคุยแล้วก็จะได้ลายเซ็นมาแรกอันนี้ไม่ยากอะไรนะฮะต่อมาเมื่อได้ลายเซ็นคนแรกมาแล้วนะครับก็เตรียมไปหาคนที่2ได้เลยโดยคนที่2เนี่ยจะอยู่ที่เมืองออชานะครับให้เรากลับไปที่เมืองออชาโดยไปหา Lord of Osha นะครับผมก็ชื่อเต็มๆก็อ่านยากอีกแล้วผมขอไม่อ่านแล้วเนาะเนี่ยอยู่ตรงเนี้ยนะครับเห็นไหมไปคุยกับเธอนะครับเสร็จปุ๊บเราก็จะได้ลายเซ็นเธอมาก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วสำหรับการล่าลายเซ็นทีนี้ภารกิจต่อมาของเราก็คือให้เราลองเปิดอ่านหนังสือที่ได้มาครับผมลองกดเปิดอ่านดูนะพอเรากดเปิดอ่านเนี่ยเราจะพบว่าเฮ้ยไอหนังสือราชองการมันมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยพอเรียบร้อยแล้วเราก็เลยต้องไปคุยกับ NPC เดิมก็คือหลอดออปชั่นไปคุยกับเธอว่าเฮ้ยไอหนังสือเนี่ยมันรู้สึกไม่ปกตินะก็คุยกับเขาแล้วเธอก็บอกว่าเฮ้ยจริงด้วยอ่ะก็รบกวนเราอะครับก็เลยล้อเราอีกก็ให้เราเนี่ยไปหา NPC ตัวต่อไปนะครับที่ชื่อว่าซันด้านะครับก็โดยซันด้าเนี่ยเธอจะอยู่ที่เมืองเฟดิเมียนเนี่ยผมจะไปให้ดูนะมาละเนี่ยซันด้าเธอเนี่ยก็ทำงานเป็นแบบนักส่องนะก็แอปนี่แหละครับก็จะเป็นหัวหน้าเราเนี่ยในอนาคตพอเราสอบถามเธอเกี่ยวกับเรื่องของสารเคมีเนี่ยเธอก็จะบอกว่าเฮ้ยมันน่าจะผิดปกติจริงๆอะเนาะก็เธอก็จะรบกวนเราเนี่ยให้ไปตามหานักเล่นแร่แปรธาตุเพื่อที่จะเอาสารเคมีมาพิสูจน์ก็เป็นงานหยาบอีกแล้วครับก็เราก็ต้องไปอีกแล้วนะฮะ
นี่นะครับเห็นไหมก็ตามบทสนทนาคร่าวๆก็จะประมาณนี้เนาะเขาบอกต้องการตรวจสารเคมีก็ร้อนรบกวนเราเนี่ยจากนั้นเนี่ยก็ให้เรามาที่ Miner Village นะครับก็เมื่อมาถึงปุ๊บก็ให้คุยกับไอ้ NPC ที่ชื่อว่าไวโดทัสนะครับที่ขออภัยก็เขาจะเป็นอาร์เทมิสไงแล้วก็มาคุยกับเขาบอกเนี่ยคำย้ายให้เราหน่อยนะเขาบอกได้แต่ไปหาของมาให้เราหน่อยก็ทีนี้ไอ้ของเนี่ยมันก็ไม่ยากไม่ง่ายนะฮะแต่ก็เรียกว่าผมก็หาหลายชั่วโมงเหมือนกันนะกว่าจะครบซึ่งของที่เขาต้องการเนี่ยก็จะแบ่งอยู่ตามแมปต่างๆเดี๋ยวผมจะให้ดูในภาพต่อไปว่าเฮ้ยมีอะไรบ้างนะฮะสำหรับการหาวัตถุดิบของนะก็จะมีหลักๆอยู่ก็ต้องไปหลายที่เหมือนกันนะครับจะมีอยู่4อย่างก็ดูตามภาพไปเลยทีนี้ผมจะมีโน้ตนิดนึงนะคือไอ้ชิ้นสุดท้ายอะเมจิกพาวเดอร์นะครับของชิ้นนี้นะครับเราสามารถซื้อได้จาก NPC ที่ชื่อว่า Enchanter Master นะครับที่อยู่ในแมปสลัดคอนเวนต์ก็ราคาชิ้นละ 700G นะครับผมถ้ายังไงก็ลองไปซื้อกันได้เลยต่อมาเนี่ยให้เราผสมไอเทมนะครับที่ได้มาทั้งหมดอะเพราะว่าตอนที่เราคุยกับอาชีพมาสเตอร์เนี่ยเขาจะให้รีซีฟเรามาแล้วก็ผสมไอเทมนะครับก็หลักๆก็คือกดนั่งอะแล้วก็เลือกผสมไอเทมแล้วก็หาชื่อไอเทมนะครับก็พอผสมเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็จะได้ยามานะครับกลับไปคุยกับ NPC ตัวนี้อีกรอบนึงแล้วก็ทีเนี้ยเขาก็จะวานให้เราเนี่ยไปหาดอกไม้2ดอกซึ่งมันเป็นอะไรที่ยากมากดอกแรกเลยนะเราจะต้องมาที่แผนที่ไกทีสเซตเทิลเมนต์แอเรียมันจะอยู่ทางด้านขวาบนของคาปิไทพิด้าครับไม่ไกลแต่มันยากอันเนี้ยคือไอ้ดอกไม้เนี่ยมันจะดอกไม้ดอกแรกจะเกิดทุก2ชั่วโมงนะก็มันจะมีอยู่4จุดนะครับที่จะสุ่มเกิดก็คือ2ชั่วโมงอ่ะในแชนเนลนะไม่รู้ว่ามันจะอยู่ตรงไหนไงเราต้องวิ่งหาเนี่ยตามแผนที่นี้เลยนะครับลองสุ่มๆดูนะครับก็ถ้าเจอเนี่ยจะเป็นดอกสีเหลืองๆอ่ะนะก็เรียกว่างานยากกันหน่อยอย่างตอนที่ผมมาหาเนี่ยผมก็แบบชวนตี้คนที่อยู่ข้างๆอ่ะครับแบบคนที่มาหาด้วยกันเนี่ยเฮ้ยนายตี้กันแล้วมั้ยอะไรเงี้ยตอนแรกก็ชวนกันมาก็ได้เป็นกลุ่มใหญ่แล้วก็แบ่งแนวกันช่วยกันหานะครับประมาณนั้นคือมันจะเก็บพร้อมกันได้คุณดังนั้นเนี่ยหมายความว่าก่อนจะเก็บอ่ะให้รอกันก่อนพอรอเสร็จปุ๊บก็เก็บพร้อมกันเสร็จแล้วก็เป็นอันเรียบร้อยทำเสร็จหมดพร้อมกันเลยอะไรงั้นนะจะง่ายหน่อยถ้าหาคนเดียวนี่วิ่งวนไปอ่ะครับบางทีโดนแย่งเก็บไม่รู้ตัวก็เสียเวลาฟรีอะไรประมาณนั้นนะดอกไม้ดอกที่2นะครับจะอยู่ในแผนที่ที่ชื่อว่า Godded Ancient Garden โดยดอกไม้เนี่ยจะเกิดทุกประมาณ4ชั่วโมงนะครับอาจจะบวกลบนิดหน่อยแล้วต้องมาเก็บน้ำตรงบริเวณด้านบนก่อนตามที่ผมชี้ไว้ในแผนที่เลยนะพอเราเก็บน้ำปุ๊บก็ให้เราไปรดน้ำต้นไม้ที่อยู่ทางด้านแถวซ้ายล่างเฉียงจากตรงจุดเก็บนิดหน่อยเติมน้ำจุดเติมน้ำเฉียงลงมานิดนึงเทคนิคการรดน้ำก็คือพอมีต้นพอดอกไม้มีแสงเนี่ยก็ให้รดไปเรื่อยๆนะครับพอน้ำหมดก็กลับไปจุดเติมน้ำแล้วก็กลับมารดใหม่นะครับก็จะใช้เวลาสักพักนึงในการรดนะก็ระวังอย่ารดพลาดกันเห็นอันนี้ผมไม่เคยพลาดนะแต่ว่าแบบเห็นมีคนบอกว่าถ้าพลาดบ่อยๆก็ต้องเก็บใหม่อันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเนี่ยครับได้ดอกไม้ละเห็นไหมก็เรียกว่าไม่ยากอะไรนะคนอื่นก็เก็บได้ไม่มีปัญหาช่วยๆกันนะฮะโอเคต่อมานะครับให้เรากลับไปคุยกับ NPC Alchemist Master นะครับที่ Miner Village แล้วก็เขาจะทำย้ายให้เราตรงนี้ก็ขอโทษอีกเช่นเคยที่ผมไม่ได้แคปในช่วงนั้นมานะครับก็เลยไม่มีคลิปให้ดูก็หลักๆเนี่ยเขาจะเห็นเรากับร้อนรนก็เลยรีบทำยาให้แล้วก็ไม่ถามอะไรมากมายแล้วก็เอายาไปใช้นะครับโดยกลับไปพบกับ NPC ที่เฟดิเมียนก็ให้เรากลับไปคุยกับซันด้านะครับเนี่ยเธอก็จะบอกขอบคุณเราแล้วก็แบบแล้วก็จะเอามาพิสูจน์ราชองค์การนะครับหลังจากที่พิสูจน์แล้วนะครับก็รอคุยกับเธออีกรอบนึงเธอก็จะบอกว่าเนี่ยมันเนี่ยเธอเนี่ยได้ทำสำเนาให้เราแล้วก็ได้ลบไปข้อความที่น่าสงสัยทิ้งไปแล้วนะฮะก็เรียบร้อยแล้วก็กลับไปหา Lord of Orsha ก็คุยกับเธอถึงประเด็นนี้ว่าเนี่ยจัดการเรียบร้อยแล้วนะฮะเรียบร้อยเนาะก็จุดยากก็ไม่มีแล้วนะก็ประมาณนี้เหลืออีกนิดนึงที่มันอาจจะยากนิดหน่อยนะครับแต่ว่าก็ไม่ยากเกินความสามารถเราก็คือให้เรากลับไปหา NPCค่ารับใช้ขององค์หญิงนะครับซึ่งอย่างที่เคยบอกไปว่าลุงแกก็จะย้ายชานเนลเปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะครับก็เรียกว่าน่าจะไม่ขนามือแล้วแหละถ้าหากว่าเราผ่านการรอดอกไม้มาได้คิดว่าการหาลุงนี่ก็เป็นเรื่องง่ายๆแล้วครับนี่นะครับก็ผมตัดมาที่ตอนเจอลุงแล้วนะก็เมื่อเราทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วปุ๊บเราก็ย้ายหนังสือแต่งตั้งอย่างเป็นทางการนะครับทีเนี้ยเมื่อเราได้เสร็จปุ๊บเราก็
ให้เอาดอกเอาจดหมายเนี่ยไปให้กับซันด้านะฮะก็เช่นเดิมกลับมาที่เมืองเฟดิเมียนนะครับแล้วก็ไปคุยกับซันด้าก็เพียงเท่านี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วสำหรับการปลดล็อกเงื่อนไขในการทำเควสของ Appraiser นะครับทีนี้เราก็จะสามารถกดเลื่อนขั้นแล้วก็กดเลือกเปลี่ยนอาชีพที่ Appraiser ได้ตามปกติแล้วนะครับก็เหลือที่เหลือเควสก็ไม่ยากละจริงๆคลิปก็จบแต่ตรงนี้แหละแต่ว่าเดี๋ยวผมจะแนะนำวิธีการเปลี่ยนอาชีพเพิ่มเติมขึ้นมาอีกหน่อยนึงละกันนะโอเคครับทีนี้เนี่ยก็มาพูดถึงเรื่องการเปลี่ยนอาชีพนิดนึงไหนๆก็ไหนๆแล้วทำมาแล้วก็มาถึงเปลี่ยนอาชีพเลยละกันก็เราจะได้รับเควสกับเธอมานะครับหลังจากที่เลือกเปลี่ยนอาชีพแล้วนะคือเธอจะให้เราไปหาเฟเซอร์มาสเตอร์กับจูรัสนะครับหรือแอคเซสซอรี่เมอร์แชนที่ออชาก็สำหรับเฟเซอร์มาสเตอร์เนี่ยก็ตำแหน่งเดิมเลยเนาะก็ไปที่ Forest of Play นะครับเธอก็จะให้ทรัพย์สมบัติมาให้ฝากเราตรวจสอบว่าถ้าใครจำได้นะครับก็คือเป็นเควสต่อเนื่องจากไอ้ที่เธอบ่นกับเราตอนแรกอะครับว่าเฮ้ยแอปเปิลเลเซอร์มาสเตอร์หายตัวไปนะส่วนของจูรัสเนี่ยก็เช่นเดียวกันนะคือก็จะเป็นแบบเขาก็จะฝากพวกเครื่องประดับต่างๆเนี่ยมาให้ทางแอปเปิลเลเซอร์มาสเตอร์ตรวจสอบก็ไม่ยากอะไรพอเราไปเอาของมาเสร็จปุ๊บเราก็จะกลับเอามาให้กับแซนด้าเสร็จปุ๊บพอแซนด้าตรวจสอบเสร็จก็ไม่มีอะไรแล้วก็เอาใบรับรองไปให้อีก2คนนั่นอีกครั้งนึงพอเรียบร้อยแล้วก็กลับมาแซนด้าอีกก็เข้าได้แล้วครับก็เป็นการเปลี่ยนอาชีพที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็มีแค่นี้จริงๆก็พูดสั้นๆให้ได้ใจความแล้วกันนะฮะไม่ยากเท่านี้ก็ขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆทุกคนด้วยที่ได้เปลี่ยนอาชีพ Appraiser Master แล้วซึ่งในคลิปเนี่ยจริงๆมันอาจจะแค่ประมาณไม่กี่10นาทีนะแต่ว่าผมเชื่อว่าเพื่อนๆน่ะทำจริงน่าจะนานกว่านั้นก็ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับก็เข้าใจว่าเหนื่อยกันเพราะผมเองก็ลองเปลี่ยนมาแล้วนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยอาจจะเปลี่ยนอะไรที่มันยากกว่านี้ให้ดูอย่างเช่นพวกชิโนบินิโกะอะไรเงี้ยนะก็อาจจะน่าหน่อยนะครับเพราะว่าก็ต้องไปนั่งลองดูแต่ก็ไม่รับปากนะว่าจะทำไหมแต่ว่าก็จะพยายามทำนะครับก็วันนี้ก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆมากเอาไว้ฝากคลิปหน้านะครับก็ฝากติดตามด้วยหรืออะไรก็มาคอมเมนต์กันได้มาคุยกันได้เอาไว้เจอกันใหม่งานหน้านะครับผมก็คลิปหน้าก็สวัสดีครับ